น้องสิพาไปใส่เลยน้องพาไปตลาดโอ้อย่าเอิ้นว่าตลาดทอดนี่นะพี่น้อยแท้โอ้เพิ่งก็มีเครื่องถ่ายอยู่ได้ปุ๊ดปุ๊ดสิเฮ็ดให้ได้กินน่ะนะจริงจี้กินได้บ่จ้ำอองกระปูมาเด้อพี่น้องก้อยหอยน้ำร้อนสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้ตอนค่ำค่ำยามแรงๆนะครับผมสบายดีสบายดีสบายดีน้องๆสาวลาวเฮานะครับผมมื้อนี้เพิ่นสิเฮ็ดหยังให้บ่าวเดชกินเนาะสิก้อยหอยสุกินเนาะไอ้เดชสิกินได้อยู่บ่กินได้ก้อยหอยสูตรสาวคำมวนสูตรบานๆเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นจิ้มหอยก่อนเด้อพี่น้องเด้อปึ๊บอันนี้โอ้หอยนี่บ่ที่ไปขายตลาดนัดนะแม่นเออนี่โอ้ตัวบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อหอย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 อันนี้เป็นหอยหยังครับหอยเซอรี่หอยเซอรี่อ๋อซื้อม่วนเนาะหอยนี่เนาะอืมลาวเลดมากได้หอยนะครับผมท่านผู้ชมคนใดมากนะครับผมก็กดติดตามเด้อเบิ่งแล้วก็ดีเอาใส่ตําสวาตําบ่ฮู้กับหอยนี่แหละส่งไปทั่วกรุงเทพฯส่งไปทั่วประเทศไทยนะครับผมจากตลาดนัดไทยลาวฐานพนมนะครับผมหรือว่าตลาดนัดทุกทีนะครับผมท่าอุเทนบึงกาฬนะครับผมสาวลาวเขาก็นั่งจิ้มหอยตัวนี้เลยเนาะมือมัดเว้นนะครับผมแม่นอันนี้ลายได้ตลกคุณแม่นวันนี้จะมาเบิ่งกันเพิ่นก้อยหอยเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดน้องถาเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดกับน้องน้อยน้องฝนน้องฝนเป็นลูกมือมันนี่นะพุกออกเด้อหอยนะให้มันร่อนได้หอยเจ้านะเอออย่าเฮ็ดหอยเหม็นเด้อ้าว1ข้าวเรียบร้อยเนาะทางพี่เนาะแม่นเออน้องๆเฮาก็หากระตื่นนอนพี่น้องเอ้ยจังบ่ได้อาบน้ําเด้อืมเพราะว่าตอนนี้ตอนแรงๆแล้วนะครับผม17โมง10หรือว่า5โมงแรงนะครับผมบรรยากาศก็เป็นแบบแต่งอยู่แต่งกินอยู่ตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติบ้านๆนะครับผมแบบเก่านะครับผมน้องตกค่ำยามแรงหาหอยมาต้มต้มแล้วก็นั่งจิ้มจิ้มแล้วก็ก้อยนะครับผมแบบนี้แหละเมื่อเล่นนี่แหละเฮาสิไปการนะครับผมสิพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศนะครับผมยามค่ำยามแรงนะครับผมทุ่งให้ทุ่งหน้าว่าหอยหลายสำใดที่เพื่อนนำไปขายตลาดนัดนะครับผมตลาดนัดไทยลาวนะครับล้างหอยอยู่ล้างหอยคั้นใส่เกลือบ่แม่แล้วมันสะอาดสะอาดแล้วก็ล้างน้ำอีกแล้วก็ล้างน้ำอีกน้ำหนึ่งสองสามน้ำคั้นใส่มะนาวอยู่บ่คั้นหอยนี่เอาตามันออกแล้วเนาะแม่แล้วก็เอาตาออกเรียบร้อยถ้าบ่อตาอ่องมันเป็นหยังเพิ่นว่ามันเมาเมาเออผู้ขาวเพิ่นพาว่าผู้ขาวพาว่ามันเมาเด้อน้องขาวฮะล้างให้สะอาดไก่ก็หลายหลายข้าวก็สวยไปเนาะอืมนี่ถ้วยนึงย้อนเนาะ
ไปให้ไปหน้ากาเก็บหอยมานำเนาะน้องขาเนาะมันหลายอยู่ให้นามันหลายพูดมันกินข้าวเราไปคนสิกินมันมาดิเป็นการกำจัดกันกำจัดศัตรูของพืชเนาะขนาดหาทั้งเสาหาทั้งไปการเนาะมันก็ยังบ่ดับเนาะหอยเนาะหอยบ้านเจ้าหลายอลีหอยมันหลายหอยหลายไปการกับบ่เปิดหอยคนไปการก็หลายคือกันบ่หาของกินแบบธรรมชาติเนาะอยู่แบบพอเพียงบ่ได้ซื้อบ่ได้หยังเงินคำไปรับจ้างมาก็เอาไว้ซื้อน้ำปูน้ำปลาผงซักผ้าเนาะน้องเนาะของกินโอ้ขาดบ่ได้เลยแป้งนัวของแซ่บอันนี้นะไปกินหลายเลยได้น้องเว้ยฉันหลายน้องก็บ่ได้ซื้อกินกินพอดีแซ่บอะไรของอยู่ของกินนั้นบ่อึดเนาะยามเฮ็ดก็หาเฮ็ดยามแล้งน่ะก็หาที่รอหาดุน่ะบ่อึดตายบ่ตายมีอาหารกินทุกยามแม่นอันนี้น้ำที่3แล้วเนาะแม่นน้ำที่3แล้วประเภทอะไรบ้านนี้ซอยบ่หรือว่าเป็นหน่วยไปเลยหน่วยใหญ่ก็ซอยซอยผ้าเครื่องผ้าอย่างเนาะน้อยๆก็ปล่อยไปเลยถ้าไปคั้นใช้มะนาวแล้วก็ก้อยเตรียมก้อยน้องสิพาไปใส่เลยน้องสิพาไปตลาดโอ้ตลาดมีตลาดหมู่บ้านเก่าตลาดในหมู่บ้านบ่แม่ราคาอ๋อเสียงดังสนั่นเลยครับผมทำมาเพิ่นเลิกเวียกมาเนาะขับรถออกรถไถสวนไปสวนมาอยู่ไปสิพาไปเลาะเบิ่งตลาดบ้านหนองตลาดน้อยข้างทางนะครับผมโอ้อย่าเอิ้นว่าตลาดท่อนี่นะพี่น้อยแท้สนุวัฒน์บ้านน้อครับผมลมเนาะโอ้ยลมยามแรงนะครับมีบ่โอ้เพิ่นก็มีเครื่องขายอยู่ได้บ่อึดบ่อึดขายอยู่แยกนี่เลยเนาะเมาแยกเลยเนาะเจ้าเนาะสบายดีโอ้แม่ค้าอยู่บ้านนี่บ่ผักบัวผักหอมมีบ่ผักบัวผักหอมหอมมีมันเบิดไปหาคอแถวนี้แหละนี่ดิเพิ่นขายนะครับผมลูกชิ้นลูกซอกเฮ็ดหยังเบาเด็ดนครพนมครับเฮ็ดก็มีเด้อพุ่นน่ะมะเขือตลาดตลาดทางโขงเนาะทางเข้าหมู่บ้านมะเขือของนางท่าแม่บ่นี่นะโอ้น้องๆเพิ่นนะครับผมสุนบทนะครับผมตามหมู่บ้านเพิ่นบ้านนอกบ้านนาเฮานะครับผมเลิกเวียกเลิกเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำดำให้ดำหน้าแล้วก็แวะมาซื้อตลาดแบบนี้แหละครับทางโขงเพิ่นพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ฮอตดงฮอตดอกก็มีลูกศอกลูกศิลเนาะมักแตงหั่นดิมักแตงก็มีอันนี้เอามักแตงนี่ไปกินกับก้อยนี่ซื้อซอยลาวนี่ทุ่งเท่าไหร่มาขายซอยแม สุกแล้วบอกข้าวเนาะยังไม่สุกเนาะอันนี้ซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นหน่วยใหญ่มันหน่วยใหญ่กับซอย
ซอยต้นน้อยน่ะมันจังเข้าเนื้อเวลาปรุงถ้าน้อยน้อยก็บ่ต้องซอยน้ำเข้าหรอมะหน่วยหอยหน่วยแต่หน่วยเต็มๆเนาะแม่นแต่มันหน่วยน้อยถ้าหน่วยใหญ่แห่งหัวใหญ่หือถ้าหน่วยใหญ่แห่งหัวใหญ่กว่านั้นหัวใหญ่กว่านี้แม่นหอยแล้วแล้วบ่แล้วแล้วโอ้คั้นน้ำคั้นเอาน้ำข้าวมันออกมาเลยเนาะพี่น้องเนาะแม่ต่อไปก็เตรียมเครื่องคั่วเครื่องหอมเพิ่นนะครับผมเอ้าเบิ่งเนาะปรุงเลยมื้อนี้สิก้อยหอยให้กินนะครับผมสูตรลาวลุ่มเฮานะครับผมลาวไตเนาะแม่นคำมวนเรียบเกลือในลูกลาวผักกาซื้อนั่งหาเพื่อสิทำมาหากินด้วยความถูกยากแล้วก็ย้อมมือใส่เพิ่นขอโทษขออภัยบ่เคยนั่นเคยเห็ดแตงคงได้ในครอบครัวเฮือนซ่านเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเป็นยังไงเนี่ยใช่เขาขัวเขาขัวเนาะพี่น้องเนาะมันคือกันกระทั่งบ้านเฮาบอนะครับผมเพิ่นปลูกแวกแนวไปบอบาวเดชวาวคล้ายๆกับบ้านบาวเดชเพราะว่าไทยย้อคือกันเนาะภาษาไทยย้อคำม่วนนี่แหละภาษาเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อมักเพชรก็ใส่เพชรมักเพชรก็ใส่หลายอันนี้บ่ได้มักเพชรมักพอดีรสปานกลางน้องเพิ่นก็กินได้นะครับผมอันนี้ปลาแดกเนาะปลาแดกใส่ข้าวคั่วหอมหอมครบนะครับผมเครื่องหอมกินอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบบ้านๆชนบทบ้านๆเฮานะครับผมมีอย่างกะขอกันตัวแรกนี่แหละเฮาสิไปลุ้นเบิ่งหาหอยนะครับผมลงให้ลงหน้าเบิ่งนะครับโอ้ยน้ำลายไหลเลยนะครับขันสมเรียบร้อยน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานะครับโอ้อยหอยครับผมเอาซิมบ้างเนาะซิมค่ะแซ่บบ่ผีมือตัวเองแซ่บอยู่แซ่บอยู่มันแซ่บอยู่แล้วหอยนะหอยแบบบานๆเฮานะครับผมหอยหอยปอดสารพิษเนาะหอยให้หอยนาหั่นหั่นด้วยเป็นไงน้องฝนแซ่บฮะบ่ได้หยาบได้หั่นพ่อยพ่อยหอยอ่อนเนาะเอาตักสู่เดียวกินบาดเลยนะมักแตงฝานมาโอ้ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพิ่นอันก้อยหอยสุกินแรงเลยค่ะแม่น้องขาค่ะมันแรงกับสิพาไปการเพิ่นสิพาไปเบิ่งว่ามันหลายจังได๋หอยเนาะเอาแต่งเครื่องแต่งเคียงมาบาดนี่นะอยู่แบบวิถีธรรมชาติชนบทบ้านเฮานะครับผมปูจูกินไปหาหน่อไม้หน่อไม้นะครับหน่อไม้หน่อมันนะครับหาเห็ดได้น้อยกินน้อยได้หลายกินหลายเดือดก็แบ่งเอาไปขายอยู่ตลาดนัดไทยลาวกูแหละเนาะแม่นอยู่แบบนี้ล่ะโดยแทงเครื่องเคียงเนาะตลาดนัดไทยลาวตลาดนัดแม่นอำเภอธาตุพนมเรือกับสิตายกับอดกินเพราะว่าอยากได้เงินมาใส่ในครอบครัวเรือไปขายเนาะซื้อรถซื้อมาพริกซื้อรถซื้อผักพริกแล้วพ่อใหญ่เนาะเจ้าดีๆพ่อใหญ่ก็ไปขายสบายดีพ่อใหญ่เจ้าโอ้พ่อใหญ่หยังนี่นะซื้อหยังพ่อนาลีมีโซพ่อนาลีมีโซเจ้าโอ้เจ้าไปอยู่บตลาดนัดไทยลาวไปประจำไปประจำเอายังไปขายแน่เอาเอาปลาสะเง่ไปขายกระปูไปขายเอาน้ำไม้ไปขายถ้าเห็นละซื้อสร้อยเพื่อนเด้อเจ้าพี่น้องเรืออันพอลูกนาลีมีโซแมนเงินซื้อซื้อแปลงนัวเจ้าซื้อแปลงนัวซื้อมันพริกซื้อมันพริกซื้อปลาแดก
สิบกระแดกน้ำแน่สบู่ยาสีฟันเนาะยาสีฟันน้ำแน่แม่แม่งโดย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 แม่งขอบคุณขอบใจเด้อเจ้าเจ้าโดย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 นี่แหละครับผมชีวิตวิธีคนสองฟังโขงอยู่ไกลกันก็เอื้อเฟื้อเพื่อแพร่แบบนี้แหละครับผมไปมาหาสู้กันสะดวกสบายไอลาวบ้านไกลเรือนเคียงบ่ถือว่าถือว่าเป็นอ้ายเป็นน้องล่ะเอาตักขึ้นมาหน่อยแม่ได้ขอโทษก่ออภัยเด้อหัวหน้าเด้อขอบคุณครับผมเคยทำมาหากินแบบนี้นาทาเคยทำมาหากินโดยนี่ละครับนะสองสาวคนผงนำกันนะครับผมรวมแห้งรวมใจกันเนาะซอยเรือกันเด้อดูกำพร้ามันนี่แหละสามคนดูกำพร้านี่มีแรงผลักดันนะครับบ่หาบ่ได้กินบ่ออกเฮือนบ่ได้กินต้องออกต้องสู้ต้องดิ้นรนนะครับเริ่มแล้กระดำให้ดำหน้าซะก่อนเอาเข้าไว้ห้องถงซะก่อนบ่มีหยังกะจ้ำเกลือจ้ำปลาแดกไปนี่แหละพี่น้องย่ามาคุดกระปูหากระปูกับหากระปูมาปิ้งมาป่นกินคั่วจิโร่จิโร่กินเนาะไปหาคุดจิโร่อยู่ให้อยู่นาย่ามเฮ็ดกะหาเฮ็ดแม่น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 เอาอยู่แบบด้วยความสันติแม่นความดีเอมอนได้กับปูนาตัวหนึ่งเขาก็จ้ำให้กันเบิ่งใช่กับปูนาหน่อยหัวหน้าใช่ครับให้กับปูนาตัวหนึ่งคนสัตว์สื่อคนลาวหน่อยสัตว์สื่อมา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 เข้ามานั่งมาไม่นั่งเอากินน้ำกันเด้อพ่อใหญ่เด้อเอาจ้าเอาในฟางก่อนจะมามันลงเฮ้ยพ่อใหญ่เอาไปเอาหน่อยมาเพิ่นมาแต่ให้ตะนานะครับผมพายกระยางพายกระยางมันนะครับผมเข้าเฮือนเข้าซ่านบ้านสะดือบ้านสะดือเฮานี่แหละบ่าวาถวายนี่ขอทานได้เด้อเดี๋ยวมาทานสําหรับเจ้าว่าที่สมังคลานามบ้านที่ใครอยู่บ่ได้ถือว่าเนี่ยเขาจะผมปิ้งกระปูบ่น่ะโอ้หักแล้วเรียกตอนนี้นะพาปามาถวายในเดียวกันน่ะเด้อสังวัดทำงานได้บุญได้สนใจน้ำกันได้แล้วยิงกับปูใต้พี่น้องเอ้ยนี่แหละเพิ่นเป็นวิธีนะครับผมวิธีชนบทเฮานี่แหละครับยับมาได้เมื่อวานนี้นะครับผมไปหาน้องไอ้เว้ยมันปิ่นงามมาได้ก่อนกระปูสิตายครับกระปูไตกระปูไตยับดีๆเด้อมันไตออกแล้วสิเฮ็ดให้ได้กินน่ะนะพี่งี้กินนี่บ่จ้ำอองกระปูแม่เออสิน้ำปูน้ำปลาใส่แล้วก็จ้ำแบบนี้แหละถ้าบ่มีก็ปลาบ่ได้ทั้งกินกระปูหน้าอาชีพน้ำปลาบ่มีแฮมีห้องเวลาเวลามันสุกมันจะเหลืองงามเวลามันสุกมันเหลืองหอมไม่ห้อยเลยปลามาใส่หม้อกับบ่เป็นแฮมีห้องปูกายสิสุกเลยเออน้องเว้ยหอมแล้วนะพี่น้องได้กินบ่หอมทะลุกล่องเลยได้ปูนาสองสาวนะครับผมเพิ่นเอากระปูมาจี้เนาะสักว่าจะเฮ็ดหยังกินกระปูนะสองกระป๋าสองกระป๋าสองสาวสองกระป๋าเบิ่งกระปูเนาะเหลืองอ่ะเหลืองงามเหลืองงามเลยกระปูเพิ่นโจกด้วยกามมันนี่ตะแรงมาหาก่อนไปการกระปูอีกเนาะ
ด้วยหลายเนาะกับปู่กับหอยบ้านเจ้าหลายยังขึ้นยังหลายเห็นคือเธอไปขายตลาดนัดไทยดาวนี่แต่กับปู่ก็เมื่อกี้หน่อยหอยแห้งหลายกันเพิ่นน่ะไปขายตลาดนัดไทยลาวกับกระปูนบ้านสะดือหน้านี่แหละข้าวเจ้าพี่น้องเอ้ยขอสะแงงนะขอสะแงงนะเจ้าคิดได้ได้5บาท10บาทนี่แล้วก็เอาไปจับก็ได้จับจับดอกมัน3กิโลนี่3เทมี่สะแงงนะมันเลยเนาะแซ่บมันอยู่ไก่สุกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยเสร็จแล้วเนาะผ้าข้าวห้องก็พร้อมกินเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาเอิ้นพี่น้องมากินแน่มาเด้อพี่น้องกินก้อยหอยน้ำนองเด้อพี่น้องบ่รู้ฝีมือน้องเองเลยฝีมือน้องเองกินบ่รู้แซ่บจะได้กระปูมากินนี่นะเอาเฮ็ดไปได้กินกระปูแกกินบ้างเนาะกินแบบใดเฮ็ดแบบใดว้าวจำอ๋องหมดวันนี้นะฮะกินแบบนี้เลยกินได้บ่กินได้มันบ่แข็งบ่ล่ะบ่แข็งเอาเฮ็ดไปเลยเฮ็ดไปไหนจำอ๋องกับปู่กินโอ้มันบ่มันอยู่บ่ใส่เกลือบ่จำแจ่วเอาจำแจ่วเอาเอากินข้าวกินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเด้อสามสาวกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเอาวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนเด้อสุขสบายดีสบายดีบ๊ายบายกินข้าวกันเด้อ